สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมายำขนมจีนปลาร้ากุ้งสุกกันนะคะนี่อันนี้เป็นชุดที่สั่งมาก็จะมีกุ้งสุกมีถั่วลิสงแล้วก็มีถั่วตามนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปนะใส่ลงไปเลยวันนี้เราจะแซ่บกันนะคะตามด้วยนี่ถั่วลิสงเอ้ยไม่ใช่ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวอันนี้หั่นเองนะเลือกรีบๆเล็กๆเพราะว่ามันจะอร่อยแล้วมันจะไม่เหม็นหืนถ้าเกิดว่าถั่วฝักยาวที่มันเป็นป่องๆอ่ะมันจะไม่อร่อยแล้วมันจะเหม็นเขียวด้วยตามด้วยปลาทูค่ะปลาทูนะอันนี้คือใส่เพิ่มค่ะปลาทูปลาทูเก็บหัวไว้นะคะเพราะว่าทอดกรอบมากเก็บหัวไว้กินแล้วก็อันนี้คืออันนี้เป็นแตงกวาไว้กินกับแก้มจากนั้นนะคะใส่น้ำยำลงไปน้ำยำรูดเลยค่ะรูดทุกเม็ดใส่ปลาด้วยนะคะยำคือไม่ต้องยำแบบแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ำเอาแบบว่าให้มันพอดีพอเพื่อนๆค่ะอาจจะไม่ได้กินก็รู้แบบน่ากินแล้วว่าดูสิเจนชอบไหมมันกรอบๆอะค่ะกรอบฝักยาวเนี่ยยำขนมจีนน่ากินมากตามด้วยแตงกวากับแก้มนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ